เพิ่มเติมนะคะเพราะรองโฆษกรัฐบาลค่ะคุณรัตก้าวสุวรรณคีรีออกมาอัปเดตแบบนี้ว่าทำเนียบจะจัดงานวันเด็ก13มกราใช่ไหมคะครับซึ่งทางทีมโฆษกก็ดูแลพื้นที่ตึกนารีสโมสรจะเปิดตึกนารีสโมสรให้เยาวชนขึ้นมานั่งบนตำแหน่งที่โฆษกรัฐบาลนั่งแถลงข่าวและก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอันนี้ภาพอ่ะปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมที่มีไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ตั้งอยู่หน้าทำเนียบเนี่ยค่ะครับแต่ในปีนี้ถ้าเอาตามที่ท่านนายกบอกว่าไม่มีไดโนเสาร์จริงๆสูญพันธุ์หมดแล้วที่เป็นรูปปั้นหุ่นยนต์อะไรก็ตามหรือไม่มีไดโนเสาร์ที่เป็นคนอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะเพราะความหมายมันคือยังไงกันแน่แต่ที่แน่ๆเขาจะจัดธีมงานคือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะให้เยาวชนจับต้องวัฒนธรรมได้อย่างเช่นจัดบูธปูนปลาสเตอร์รูปหัวใจแล้วก็รูปหัวโขนขนาดจิ๋วหลากหลายแบบให้เด็กเยาวชนมาระบายสีหัวโขนได้สอนเยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมการแข่งว่าวไทยนะคะแล้วก็อีกหลากหลายกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะนอกจากนั้นเห็นบอกว่ามีเกมกระดานงูจัมโบ้ขนาดยักษ์เพื่อทอยลูกเต๋าเดินบนกระดานด้วยตัวเองทุกโซนของทำเนียบยังคงจัดกิจกรรมอย่างการนั่งเก้าอี้นายกจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีให้เยาวชนได้ประสบการณ์ดีๆที่มาเที่ยววันเด็กที่ทำเนียบซึ่งผู้ปกครองก็พาบุตรหลานมาได้นะคะงานวันเด็กที่ทำเนียบเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงช่วงบ่ายคุณรัตเกล้าก็ไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดนะเสาร์นะว่าแสดงว่าไม่มีจริงๆใช่ไหมแต่เมื่อวานนี้ที่เรารายงานเห็นกระทรวงทรัพย์จะจัดแสดงไปค่ะอันนี้เดี๋ยวรอไปดูเดี๋ยวก่อนจะถึงวันงานเดี๋ยวขอความชัดเจนไหมคุณผู้ชมอีกทีดึกใช่ค่ะ